สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับนะสนับสนุนโดยนะท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอรุนะครับนะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะครับนะเป็นประธานในรายการทุกๆรอบนะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะแล้วนี่จะมาเล่าเรื่องนะครับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะกับเราหมู่คนมีองค์ทั้งหลายนะครับนะเราหมู่คนมีองค์ทั้งหลายจริงๆนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะเป็นแบบไหนนะครับนะคนมีองค์เนี่ยนะฉะไหนเลยคนมีองค์ถึงได้โดนนะครับนะเล่นด้วยกรรมนะจากชาวบ้านนะชาวช่องนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ปรากฏนะครับนะก็เนี่ยนะครับนะโลกเรานะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงคนมีองค์เนี่ยจะทำอาชีพอะไรเนี่ยจะเกี่ยวนะครับนะกับคนที่เรียกว่ามีกรรมนะครับนะคือเหมือนกับว่าเข้าไปแทรกกรรมเขาแล้วตัวเองจะโดนเล่นงานทีหลังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะถ้าใครไม่นี่ครับนะไม่สัมผัสเองก็จะไม่รู้นะครับนะว่าอาชีพคนมีองค์เนี่ยหรือว่าคนมีองค์ทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปแทรกเกี่ยวกับกรรมหรือว่าไปเล่นที่ไปอยู่กับเขานะไปทำงานทำการนะคือไปเล่นเกมนะไปเล่นเกมมันไม่ได้เล่นเกมนะมันคือจริงมันเล่นแบบเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะแล้วสุดท้ายกรรมเข้าตัวจริงๆนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เคยเกิดขึ้นนะครับนะกรรมเข้าตัวจริงๆนะครับนะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะเข้าไปเล่นกับกรรมชาวบ้านเขาก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับนะเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีสวดมนต์ภาวนานะและการปฏิบัติบูชานะครับนะในคนมีองค์เนี่ยจำเป็นมากนะครับนะในการที่จะต้องสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเพราะไม่งั้นนะครับนะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะตามไล่ล่านะครับแล้วจะมาเป็นโรคร้ายต่างๆนะแม้กระทั่งผมเองผมยังทำเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะทุกวันนี้นะครับนะก็จริงๆนะทำน้ำมนต์นี้เหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อฤาษีเรียงดำนะครับนะรุ่น2นะครับนะที่ผมใช้ทุกวันนี้นะไม่ทันรุ่น1หรอกครับนะรุ่น1เขาแพงครับไม่ไหวครับผมนะราคา 7-8 หมื่นนะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับเหรียญทำน้ำมนต์นะรักษาทุกโรคก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะทางเราก็ยังมีอยู่นะครับนะจริงๆนะถามว่าทำไมอ่ะเราอ่ะไปช่วยเขาแล้วทำไมเราโดนกรรม1ครับเราจะต้อง เมื่อเราเนี่ยทำพิธีการรักษาโรคหรือทำน้ำเขาเรียกว่าน้ำทิพย์นะสำหรับคนพวกคนมีองค์ทั้งหลายก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าน้ำทิพย์นะครับนะน้ำทิพย์เนี่ยนะครับนะพอทำขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไปแทรกกรรมเขาแล้วสุดท้ายกรรมเหล่านี้นะเจ้ากรรมในเวรเขาก็ตาเขียวตาแปดนะครับนะเขียวแปดแปดนะครับเขาก็จะมาดักเล่นงานเรานะครับนะไม่รู้แหละมาแบบเขาจะมาเป็นโรคจริงๆโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานความดันนะหรือโรคต่างๆที่เป็นโรคร้ายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือโรคที่เกี่ยวกับกรรมโดยตรงนะครับนะไม่ใช่โรคที่เรียกว่ามาเล่นๆนะเอาจริงๆครับนะเขาเอาชีวิตมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงตอนแรกผมไม่เชื่อนะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเรียกว่าจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยผมจะขอไหว้ครูก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมพระพุทธมาปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาตติยัมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะภะคะวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานะชาริตินามาภาธานามาอุเมกัมโม
ปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังนะครับนะขอบารมีนะครับนะท่านพระมหาพรหมเทพเทวาองค์แม่มหาศิวะนะครับนะองค์พ่อมหาศิวะองค์แม่ศรีมหาอุมาเทวีองค์พิคเนศพระขันธกุมารนะครับนะอ่ะนะในการเปิดโลกานะครับนะการพูดถึงว่าทำไมเราถึงเข้าไปแทรกกับกรรมชาวบ้านชาวช่องเขาหนึ่งครับมีคนมาไหว้เทพเยอะนะครับบูชาเทพเยอะนะครับนะมีคนอยากจะพบอยากจะเจอท่านนะครับก็เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่คนแต่ละคนเนี่ยจะมีองค์มาคุ้มครองปกปักรักษาร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะหนึ่งครับคนเกิดมามีภาระหน้าที่นะครับนะบางร่างก็ไปมีหน้าที่เต้นตามงานโซฮาบางร่างก็มีหน้าที่ทำรายการเพื่อช่วยคนนะครับนะบางหน้าที่ก็มีหน้าที่เรียกว่าเสี่ยงกับกรรมหนึ่งครับรักษาโรคนะอย่างร่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านจะรักษาโรคนะครับนะนะอย่างรักษาโรคเกี่ยวกับกรรมเนี่ยเราจะต้องเจอกรรมของชาวบ้านชาวช่องนะครับนะกรรมของชาวบ้านชาวช่องนี้อย่างเช่นว่ากรรมเป็นโรคไตนะกรรมจากโรคเบาหวานกรรมจากโรคความดันกรรมโรคต่างๆครับนะการที่เจอกับกรรมชาวบ้านเขาเนี่ยหนึ่งครับนะหนึ่งไปทำน้ำมนต์หรือน้ำทิพย์เขาเรียกว่าน้ำทิพย์เนี่ยรักษาโรคให้ชาวบ้านเขานะครับนะหรือบางทีเนี่ยไปทำนะครับนะเหมือนกับว่านะนวดให้เขาเนี่ยคลายเส้นหายจากอัมพฤกษ์อัมพาตและสุดท้ายตัวเองก็เหมือนกับรับกรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเวลาเราเข้าไปหาเขาหรือบูชาหรือไหว้ครูนะครับจึงมีการไหว้บูชาครูนะครับนะเพื่อให้เขาเนี่ยไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเพราะเจ้ากรรมนายเวรเวลาเขาเล่นงานพวกคนมีองค์คนพวกคนที่แบบว่าที่เขาต้องเล่นงานเล่นไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะ เขาเลยนะครับนะต้องมาเล่นงานนะครับนะคนที่ไปช่วยเขาต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นนะครับนะเวลาไปหาท่านทั้งหลายเหล่านี้เราก็ควรนะครับนะใส่พานครูนะครับนะเพราะสุดท้ายแล้วกรรมทั้งหลายเหล่านี้เหล่าเทพพยดานะครับถือเป็นผีประเภทหนึ่งก็จริงนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นผีฝ่ายดีนะครับนะบางทีเนี่ยท่านก็มาช่วยปกปักรักษาบางคนนะครับนะที่มีความเชื่อในสายร่างทรงก็จะพูดขึ้นมาคำว่าองค์พ่อองค์แม่อย่างองค์พ่อมหาศิวะเทพนะองค์พระแม่อุมาเทวีนะครับองค์ศรีมหาคเนศนะองค์ท่านเท้ามหาพรหมนะครับนะแล้วก็ท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวาเท้ามหาพรหมสุริยะเทพเท้ามหาพรหมสุธาเทพนะหรือเท้ามหาปัญจานนท์นะครับนะเท้ามหาพรหมที่เป็นภาคหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นภาคอวตารองค์พระนารายณ์นะครับนะเวลาจะช่วยทั้งหลายเนี่ยเราต้องยกพานครูนะครับนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาต่อบรมครูนะครับนะที่อยู่ต่อหน้าผมอย่างนี้นะครับอย่างองค์ท่านเท้ามหาพรหมนะองค์ท่านพ่อมหาศิวะนะครับนะซึ่งทำไมต้องทำการสักการะบูชาเพื่อท่านเนี่ยจะได้ช่วยตัดกรรมนะครับนะเมื่อครั้งหนึ่งมาเนี่ยผมเคยเห็นเกจิเวลาตัดกรรมเนี่ยเวลาตัดกรรมเนี่ยเขาจะต้องขอให้เทพยดานะพระมหาโพธิสัตว์และก็เหล่าพระอรหันต์ช่วยนะครับนะในการทำเพราะว่าจะทำเก่งคนเดียวก็ไม่ได้ครับนะถ้าเก่งต้องเก่งเป็นทีมนะครับทำต้องทำเป็นทีมนะครับนะสำหรับคนที่เชื่อนะครับนะในรายการแบบเราที่เราทำนี่นะครับนะก็นะเราพูดไปตามความจริงนะครับนะว่าหนึ่งครับนะคนที่ดูดวงให้คุณทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็จะโดนเจ้ากรรมในเวรที่เป็นดวงคุณเนี่ยที่เขาไม่ยอมเปิดให้ดูเนี่ยเล่นงานทีหลังครับผมนะพูดจริงๆนะเวลาเขาทำอะไรก็ตามครับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาได้ทุกรูปแบบครับนะมาแม้กระทั่งเป็นลูกเป็นผัวเป็นหมดนะครับนะเป็นสามีมั่งเป็นเมียก็ได้นะเป็นผัวก็ได้แล้วสุดท้ายเจ้ากรรมในเวรเนี่ยด้วยว่าการเกิดมีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะเจ้ากรรมในเวรบางเจ้ากรรมในเวรเป็นอาทิสมานกายเป็นกรรมแทรกเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็เป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นโรคประสาทมันก็ได้แบ่งออกมานะครับนะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายต่างๆนะครับนะที่เข้ามาโดยอุปมาอจินไตยโรคทุกโรคสามารถหายได้นะครับนะด้วยบารมีบางสิ่งบางอย่างแต่โรคบางโรคต้องปฏิบัติธรรมครับถึงจะหายได้อย่างเช่นบางโรคร้ายต่างๆเนี่ยอย่างโรคเบาหวานอะไรเงี้ยผมเคยเห็นนะนั่งสมาธิแล้วหายนะต้องนั่งสมาธิต้องปฏิบัติต้องสวดมนต์นะครับนะสำหรับผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมนะครับนะคนมีองค์ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดนะเหมือนคนมีองค์สตาร์ทเครื่องให้คุณจะขับไปต่อหรือไม่นั่นคือตัวคุณด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะการปฏิบัติธรรมผมบอกได้เลยว่าช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยได้ระดับแบบ80เลยแต่แค่เพียงว่าผู้ที่
คนมีองค์เตือนไปเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติเองนะครับนะปฏิบัติภาระนี้เองนะครับนะเอาละก็พูดจริงๆครับเมื่อคนมีองค์ช่วยคุณแล้วนะถ้าคุณเข้าไปหาพวกเขาให้พวกเขาช่วยนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะที่ Facebook นะครับนะศิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะอ่ะและผมครับนะใครจะตรวจองค์ตรวจเทพนะครับด้วยไพ่เทพนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15และ ID ไลน์ AJTOP16 นะครับนะอ่ะนะเอาละครับนะรายการในรอบนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ